สวัสดีค่ะฟ้าใสณภัชชาค่ะคลิปนี้เราจะมาทราบกันว่านิสัยส่วนลึกของหนุ่มสาวชาวปีวอกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะหนุ่มสาวชาวปีวอกเป็นคนที่มีเสน่ห์บุคลิกดีร่าเริงสดใสรวยอารมณ์ขันรักอิสระขี้เบื่อง่ายคุณเป็นคนที่ชอบกระเซ้าเย้าแย่กวนโทสะได้ตลอดเวลามีความฉลาดหลักแหลมมีเหตุมีผลเรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตชอบสร้างความสุขให้กับผู้อื่นเข้ากับคนได้ง่ายอัธยาศัยดีปรับตัวได้เก่งโดยทั่วไปแล้วชาวปีวอกมักจะมีนิสัยซุกซนบางครั้งก็งองแงดื้อรั้นและใจร้อนแต่ไม่ก้าวร้าวไม่มีพิษมีภัยกับใครคุณเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจมากไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยค่อนข้างใฝ่รู้เก่งการวิเคราะห์ช่างสังเกตแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีไม่วิ่งหนีปัญหาควบคุมสถานการณ์ได้ดีมีความยืดหยุ่นพลิกแพลงเอาตัวรอดเก่งชอบความเสี่ยงความท้าทายไม่ค่อยจะกลัวอะไรกล้าพูดกล้าคิดกล้าที่จะวิจารณ์คนอื่นชมตัวเองก็เป็นด้วยชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาคุณมีหัวใจที่อบอุ่นเป็นหัวหน้าฝ่ายเอนเตอร์เทนได้อย่างสบายๆเลยคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองบางครั้งก็อาจจะดูเหลวไหลแต่ความจริงแล้วคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณเป็นคนคิดเร็วตัดสินใจเร็วตกหลุมรักง่ายอารมณ์แปรปรวนง่ายเป็นเรื่องยากที่จะจัดระเบียบให้ชีวิตตัวเองคุณชอบให้คนสนใจคุณไม่ชอบเคร่งเครียดและไม่ค่อยจะเอาเรื่องเครียดไปให้ใครแม้ลึกๆแล้วคุณจะเป็นคนที่คิดละเอียดลึกซึ้งอยู่ไม่น้อยคุณจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆนั่นเองโดยธรรมชาติแล้วชาวปีวอกอาจจะไม่ใช่คนที่ขยันมากนักและไม่ชอบทำงานหนักจนเกินไปไม่ชอบทำอะไรที่ซ้ำซากจำเจในเรื่องของความรักชาวปีวอกมักจะฟอร์มจัดขี้เล่นมีเสน่ห์มักจะเอาอกเอาใจเก่งโรแมนติกปลื้มคนรักที่รู้จักเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะสรุปแล้วชาวปีวอกมักจะมีเสน่ห์อยู่ที่ความน่ารักสดใสร่าเริงชอบล้อเล่นอารมณ์ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีศิลปะในการพูดเฉลียวฉลาดรักอิสระขี้เบื่อขี้เหงาไม่ชอบความโดดเดี่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ชอบความวุ่นวายมากจนเกินไปเรียกได้ว่าต้องการเพื่อนแต่ไม่ต้องการให้เพื่อนทำลายความเป็นส่วนตัวของตัวเองนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสณภัชชาฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ